สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันอังคารที่5กันยายนพุทธศักราช2566ค่ะเช่นเคยวันอังคารอยู่กับคุณสุพนงการสวัสดีค่ะพี่โสภาแล้วก็ดิฉันอุษณีเอกอุษณีเจอกันเช่นเคยนะคะไอ้รายการเขาได้รัฐบาลใหม่เรียบร้อยแล้วครม.มาเต็มสูบบ้านเมืองจะดีขึ้นหรือแย่ลงเขากำหนดแล้วนะว่าจะแจกเอาดิจิตอลเนี่ยวันที่1กุมภาใช่ไหมคุณพี่เผื่อไปใช้วันวาเลนไทน์อะไรหรือเปล่าเอาอย่างนี้เปล่านะคือถ้าชีวิตนี้เราหวังแต่ประชานิยมนะเราคงลำบากอะชีวิตนี้นะนะใช่กับเบี้ยใต้ถุนร้านทั้งหลายแหละใช่ใช่รวมหมื่นบาทมีความหมายจริงแต่ว่าไม่รู้ใช้งานดิจิตอลเนี่ยจะลำบากนะจะมาไงก็ไม่รู้คิดไม่ถูกนะใช้ยังไงนะใช่จะไปแลกเป็นเงินสดได้ไหมเออนะจะไปซื้อคริปโตตอนนี้ก็ไม่ได้นะคริปโตไม่ได้จะไปซื้อข้าวสารข้างร้านข้างบ้านเนอะแปะเขาจะมีรับไหมนะข้าวสารมันเก็บไว้ใช่ไหมเออข้าวสารอาหารแห้งเตรียมไว้ใช่ใช่เผื่อสงครามโลกครั้งที่3อุ้ยแต่รับไปอย่างนั้นเลยไปซื้อโพแทสเซียมไอโอดีนมาเตรียมไว้เผื่อเผื่อกินนะกัมมันตรังสีเผื่อนิวเคลียร์มาใช่ไหมใช่ใช่กัมมันตรังสีอย่างนั้นเลยนะใช่ใช่จะไปชีวิตมันโหดหูขนาดนี้อาหารแห้งปลากงปลาเค็มเตรียมไว้หน่อยนึงทำไม่ได้นะเออ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 เก็บข้าวสารอาหารแห้งเอาไว้นะเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นประทานไม้กงกลางพวกนี้เก็บไว้หน่อยไฟฟ้าไม่มีใช่ไหมใช่ใช่หยุดยุคหินใช่ไม่มีแสงอาทิตย์เพราะว่าอะไรฝุ่นนิวเคลียร์กบหมดเลยล่าสุดเพิ่งเห็นภาพอะไรที่ปูตินไปเจอกับอะไรนะคิมจองอึนอะคิมจองอึนเออดวนก่อนเออน่ากลัวมากเลยนะใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยมันมีใกล้หลังจากที่รัสเซียเอาจรวดสามัคคีไปติดประจำการรบใช่ไหมค่ะหัวรบ10หัวใช่ไหมอืมอย่างอังกฤษก็กลายเป็นเมืองยุคสมัยพระเจ้าอาเธอร์เลยคือถ้าลงไปสักลูกหนึ่งนะ10เมืองลงลูกเดียวพร้อมกัน10หัวไงยิงตูมปุ๊บแยกไป10เมืองย้อนกลับยุคหินเลยนะลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะไปสู่สมัยพระเจ้าอาเธอร์พระเจ้าอาเธอร์หรือสมัยพวกแซกซอนก็พวกไอ้นี่ถือดาบไล่ฆ่าฟันกันนะไฟฟ้าไม่มีทุบฐานหินจุดไฟอ่ะงั้นเลยแล้วอย่างเราจะกลับไปยุคไหนบ้านเชียงแล้วตายก่อนดีกว่านี่ตายก่อนเลยนะชิงตายก่อนเลยนะน่ากลัวมากสถานการณ์โลกตอนนี้นะคะใช่ใช่ใช่ก็ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวเราจะติดตามกันไปแต่ว่าของไทยเนี่ยก็ฮือฮามากทีเดียวเราได้ครม.ชุดใหม่หลังถวายสัตย์ปฏิญาณสงครามโลกอีกค่ะแต่แล้วอย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นสินิมิตหมายดีครม.ชุดใหม่ก็นี่ไงยิ่งกว่าสงครามโลกไงทำไมเพราะว่าข้างในแย่งกันตุบตับเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็วันนี้ก็แค่กรรมธิการก็จะอวกแตกแล้วเมื่อวานเนี่ยโอ้ใช่ใช่ใช่จับฉลากแล้วแล้วก็วันนี้ค่ะในคิวของฝากรัฐบาลเองหลังจากถวายสัตย์ปฏิญาณตนมีบางกลุ่มไม่ยอมกลับเพราะอะไรเพราะยังเคลียร์กันไม่ได้นั่นคือพลังประชารัฐแบ่งงานพลังประชารัฐคุณพี่มีแค่4คนเองนะ4คนวุ่นวายที่สุดทำไมอ่ะหนึ่งคือทางด้านของคุณพัชรวาทต้องออกมาเคลียร์ใจว่าตกลงจะขึ้นมาผงาดเนี่ยแทนพี่ชายหรือเปล่าตกลงพี่ชายลาออกหรือยังนี่วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะก็ทำไมไม่ถามพี่ชายอ่ะฮะทำไมไม่ถามพี่ชายเขาคุยกันหรือเปล่าต้องคุยไม่คุยได้ไงไม่จะมาได้ไม่คุยจะมาได้ไงล่ะเออหรือว่าความชอกช้ำและกำซวงมันยังไม่หายยังไม่สามารถจะคุยกันได้เรื่องพวกนี้ใช่ไหมสองคือเก้าอี้ที่สี่ยังไม่ได้ไม่ได้ทุนกล้าวขึ้นไปไผ่ลิกใช่ไหมก็วันนี้ก็มีผู้กองออกมาให้สัมภาษณ์ในทำนองตีกันว่ายังไงก็ต้องเป็นของไผ่ลิกแล้วก็ที่ไปปล่อยข่าวว่าเป็นของอาจารย์นฤมลเนี่ยเป็นการให้ข่าวสับสนไปหมดอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้นะไผ่ลิกเป็นเด็กผมอาจารย์นฤมลนี่เราประสบชะตากรรมเดียวกันเด็กเขาเหรอไม่ใช่ประสบชะตากรรมเดียวกันคือโดนลุงตู่เล่นงานนะครับตกกระป๋องทั้งคู่ไงน้องนึกว่าไผ่ลิกเด็กผมแต่นั้นลูกมนต์เด็กเขาเออนั้นคือเขาไม่เด็กแล้วไงไม่เด็กแล้วนะไม่เด็กแล้วก็เรื่องนี้ก็เลยทำให้ทางด้านของฝั่งพลังประชารัฐชาวบ้านก็กลับบ้านกันหมดแล้วนะถ่ายลงถ่ายรูปถวายสัตย์ปฏิญาณตนเรียบร้อยไม่กลับต้องอยู่คุยเรื่องนี้เพราะโควต้ายังค้างคาอยู่กับทางด้านคุณสุทินคลังแสงตัวแทนจากฝั่งสุทินเขาอยากจะเปลี่ยนกระทรวงใช่ไหมคุณสุทินเขาเตรียมตัวจะเข้าไปที่กลาโหมแล้ววันที่13ใช่ไหมใช่ใช่ใช่นะเขาหากระทรวงเจอยังเขาเจอแล้วคุณพี่ก็หลายคนก็มีหลายเรื่องที่เขาต้องรอนะเช่นเรื่องของเรือดำนงเรือดำน้ำนี่วันนี้ก็สิ่งแรกที่ทำคือย้ายพญาตานีก่อนอุ้ยแต่ละหันยิงเข้าหาตัวเองเลยไหมหันไปทางนู่นอาคารสูง2อาคารที่อยู่ฝั่งทนนะมันคืออย่างนั้นมันยิงลูกโดดได้เหรอคุณพี่ได้สิเอาอย่างนั้นเลยนะใช่มันปืนมันตั้งกล้องงี้ใช่ไหมตู้เดียวไปทางโน้นเลยทางโน้นเลยใช่ไหมข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปเลยนะใช่โอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอเออเออ
ตีเสื้อเป็นเรือพม่าต้องหันต้องหันใช่ไหมอาคารพม่าป้อมค่ายพม่าป้อมค่ายพม่าเดี๋ยวไปดูกันสนุกสนานเพราะว่าแต่ละท่านก็มีกำหนดที่จะเข้ากระทรวงแต่ขอย้อนกลับไปมีภาพที่มีการเผยแพร่ออกมาแล้วคนรถใหม่อะรถใหม่อะรถป้ายแดงรถเล็กซัสใช่ไหมป้ายแดงอ่ะวันนี้นายกก็เข้าทำเนียบรัฐบาล 7.5 ล้านคันนั้น 7.5 ล้านถ้าผมไปซื้อมาขับอย่างงี้จะมีปัญหาไม่ได้ขาไม่ถึงเฉพาะคนขายาวคุณพี่ไม่ใช่ขาวาสนาไม่ถึงวาสนาไม่ถึงนะไม่ใช่ขานะจะเอาเงินไหนมาซื้อ 7.5 ล้านจะบ้าป่ะก็เขาบอกว่าเขาก็ให้เหตุผลความจำเป็นว่าจำเป็นจะต้องนั่งรถคันนี้เพราะว่าเขาสรีระเขาสูงใช่ไหมอ๋อใช่ใช่นั่งแล้วสบายนั่งรถอีโคคาร์ไม่ได้ใช่ไหมถ้านั่งรถตู้ทั่วไปเอาพวงเอาผาดขาอัดติดอะไรอย่างงี้เปล่านั่นเลยเหรออันนี้เขาเป็นสี่ที่นั่งแต่งได้ปรับได้ยกเบาะออกเหลือเฉพาะ2นี่ก็ได้ด้านหลังเขาก็ทำให้มันโปร่งโล่งสบายสำหรับคน190ใช่ใช่เราก็ต้องเข้าใจเขานะคือก้มแต่ว่าเล็กซัสคันเล็กกว่าเอาผ่านมั้งใช่ไหมไม่รู้นี่ดีกว่าไม่รู้แต่แพงกว่าฮะแพงกว่า 7.5 มันแพงกว่าสิมันดับเบิ้ลเลยอ่ะมันดับเบิ้ลเลยนะใช่เอานี่เลยไอ้รถเบนซ์สูงๆคันสูงๆอ่ะรถเบนซ์คันสูงๆอ่ะอ๋อเหรอเออเขาเรียกอะไรอ่ะแบบรถตู้ใหญ่อ่ะตู้ใหญ่ๆสูงๆยกสูงนะแต่งด้วยนะสีดำๆทั้งมึนนะมีทั้งหมดเลยคาราโอเกะคาราโอเกะน้องเคยเห็นเตียงนอนมีดีวีเจบ้านเราเขาก็ซื้อแบบนั้นนะใช่ใช่เบนซ์ใหญ่นะไม่ใช่ใช่เบนซ์ใหญ่แล้วแต่งข้างในเอาไงเบนซ์ใหญ่นะคันสูงนะเหมือนรถบ้านอ่ะเออใช่เออใหญ่มากนะใหญ่มากนี่รถของคุณเศรษฐาทวีสินนะก็เข้าทำเนียบอย่างเป็นทางการครั้งแรกสมกับเป็นเศรษฐีสมควักกระเป๋าซื้อเองใช่ใช่ในราคา7ล้านกว่า 7.5 ใช่ไหมคะคือยังไม่นั่งก้นไม่ให้มีกลิ่นก้นใครมาติดเพราะงั้นเถอะเราตกลงเขาควักซื้อเองจริงป่ะคุณจะซื้อเองได้นะซื้อเองได้นะเออนะเดี๋ยวค่อยไปโทรบริษัทเขาระดับ120,000 ล้านทรัพย์สินใช่ๆเขาก็ต้องไปแจ้ง120,000 ล้านเขาต้องไปแจ้งทรัพย์สินอยู่แล้วเขาเพิ่งซื้อไงเงินเดือนเขามีกี่เดือนเองมั้งเนี่ยเขาก็บอกว่าเบนซ์คันเก่าที่นายกใช้ซึ่งเป็นรถประจำตำแหน่งอันนั้นน่ะคือต้องมันเป็น9ปีแล้วมันต้องไปไม่ไหวแล้วเออ second hand แล้วตอนนี้ถ้าอยู่แค่4ปีก็ส่งเพื่อนต่อได้นี่เราอยู่แบบ9ปีเราก็ส่งต่อลำบากใช่ใช่เขาบอกว่ามันเดี๋ยวไปเครื่องเป็นดับกลางทางยุ่งอุ๊ยแต่อย่างงั้นนะขามันเขาขายาวใช่ไหมแต่หัวสูงใช่ไหมเลขทะเบียนกไก่6506อย่าออกงวดนี้แล้วกันอย่าออกงวดนี้นะเดี๋ยวจะเบะนะออกงวดนี้จะเป็นการตกใจเกินไปเขาจะเดี๋ยวจะเขาจะหาว่าอะไรนะกองสลากอย่าทำเกินหน้าเกินตาเดี๋ยวจะหาว่าล็อกใช่ทำอย่างงี้ไม่ได้นี่ภายในนะอันนี้ Lexus นะ LM 350คันนี้ของเขาเลยเหรอ ไม่ใช่มั้ง Executive 4นี่ตัวอย่างค่ะคุณพี่ข้างในจอทีวีเต็มที่เลยนะจะได้ดูข่าวว่าใครด่าเราบ้างตู้เย็นใส่แชมเปญอ่ะตู้อย่างนั้นเลยเหรอคุณพี่ตู้แชมเปญใส่แชมเปญไวน์ตู้ไวน์แก้วไวน์อ่ะอ๋อแต่ที่คนสนใจไม่ใช่เครื่องดื่มมึนเมาหรือว่าไม่ใช่ความอำนวยความสะดวกภายในนะคนไปสนใจสายมูนะว่านายกคนใหม่เนี่ยจะมูเหมือนคนเก่าหรือเปล่านะคนใหม่เนี่ยเขาไปสังเกตว่าที่หน้าคอนโซลรถนะพนักงานขับรถของคุณเศรษฐาเนี่ยได้แขวนพระสมเด็จเนื้อผงจากวัดบวรแขวนหน้ารถเลยของคนขับรถแขวนหน้ารถเลยของคนขับรถไงจริงป่ะของคนขับรถสายมูของคนขับรถไม่แต่คนขับรถก็ต้องแขวนที่คอตัวเองสิไม่ใช่ก็เขาเป็นคนขับเขาเป็นโชเฟอร์ต้องแขวนรถสิได้เหรอใช่สิโอ้โหใช่แต่มันไม่ใช่สังหาริมทรัพย์ของเรานะได้เหรอแขวนเลยเหรอเขานั่งเจ้านายนั่งเขาไม่ขับไปคนเดียวได้ที่ไหนล่ะก็ต้องขับเจ้านายนั่งนั่งแค่นั้นเองนี่นี่คือขับไปเก็บแขวนพระสมเด็จเนื้อผงจากวัดบวรนะแล้วก็มีการนำลูกประคำครูบาบุญชุ่มเครื่องรางจากรถคันเก่าของเศรษฐาเอามาบูชาไว้ด้วยนะคะก็ช่วงนี้เขาบอกว่าก็จะเข้าทำเนียบเนี่ยบ่อยหน่อยคือวันนี้นะไปเตรียมตัวไปถวายสัตว์เนี่ยเรียบร้อยตอนเช้าเข้าแล้วรอบหนึ่งพรุ่งนี้ก็จะเข้าอีกที8โมงอันนี้เข้าอย่างเป็นทางการคือไปทำงานเลยใช่ไหมทำงานเลยใช่ไหมสักการะก่อนจริงคุณพี่เราต้องมีปรำพิธีตั้งต้องมีจุดเทียบจุดทูบเทียนบูชาคนไทยคนไทยต้องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคนอื่นน่ะรองนายกคนอื่นต้องเข้าเหมือนกันอ่ะแล้วพร้อมกันไหมหรือว่าก็บางคนเขามีใครทำมันบางคนเขาควบกระทรวงใครกระทรวงมันเขาก็ไปควบที่กระทรวงเขาแต่คนไม่ควบก็อาจจะมาแรงรองนายกเนี่ยปกติรองนายกที่เขามีควบกระทรวงเขานั่งที่ที่กระทรวงมีห้องมีห้องทำเนียบไหมห้องที่ทำเนียบไหมหรือว่าคงมีนั่งที่กระทรวงน้องยังไม่เคยเป็นนายกตอบไม่ถูกหัดเป็นซะมั่งสิตอบไม่ถูกหัดเป็นซะมั่งหาโอกาสเป็นบ้างจะหาโอกาสเป็นนะคุณพี่นะวันเด็กก็เข้าไปดูหน่อยวันเด็กอะเข้าไปดูหน่อยไปถามนั่งตรงไหนจะได้รู้นะใช่ใช่
ก็คุณเศรษฐาก็เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรุ่งนี้จะมีที่ศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายแล้วก็พระพรหมบนยอดตึกไทยคู่ฟ้านะคะตั้งแต่8โมงเช้าแล้ว9โมงเช้าเนี่ยมีนัดพิเศษเป็นครม.นัดพิเศษซึ่งยังไม่ได้หมายถึงครม.ประชุมนัดแรกนะนัดพิเศษคือนัดเพื่อพูดคุยเตรียมตัวก่อนแถลงนโยบายใครเป็นใครใช่รู้จักจำชื่อได้มุกครบยังเพราะว่าถ้าเกิดเป็นครม.นัดแรกอันนั้นจะมีความสำคัญคือมันต้องมีมาตรการที่เห็นเป็นรูปธรรมออกมาใช่ไหมเป็นนโยบายใช่ไหมแต่อันนี้มันยังไม่ได้แถลงนโยบายถือเป็นครม.นัดพิเศษยังไม่มีข่าวเรื่องแย่งเก้าอี้กันเลยแย่งห้องทำงานกันเลยนะโอ้เดี๋ยวเสียหน้าชุดที่แล้วเขาตบตีกันอยู่มันควรจะมีนะควรจะมีประเภทรองเยอะๆผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยเยอะๆนะใช่ใช่บรรดาผู้ช่วยกันคงแย่งกันเองอ่ะแต่ว่าไม่แต่มหาดไทยเขาก็เยอะแต่ว่าเขามาจากพรรคเดียวกันไงใช่สองสองไม่เยอะเลยสองสองแล้วคุณพี่สองสองต้องแบ่งปีกกันไปก็จะไปแย่งกันนะใช่ผมช่วยดีไม่ดีอย่างนั้นนะนี่ก็เดี๋ยวรอดูว่าบรรยากาศพรุ่งนี้นายกเข้าทำเนียบรัฐบาลวันแรกจะเป็นอย่างไรทีนี้เดี๋ยวถ้าย้อนกลับไปนาทีประวัติศาสตร์ที่ทางด้านของครม.ได้มีการถ่ายรูปร่วมกันถ่ายโชว์นาฬิกาไหม มีบทเรียนแล้วทุกคนเก็บทรัพย์สินเรียบเลยกลัวโดนตรวจสอบ เพราะว่าการถ่ายรูปครั้งที่แล้วเนี่ยลุงป้อมเคยสร้างประวัติศาสตร์ไว้ด้วยการยกมือบังแสงแดดจนนำไปสู่นาฬิกาลุงป้อมงวดนี้พระเพลอถอดหมดถอดหมดเลยใช่ไหมไม่มีใครใส่มาพาไปดูภาพหน่อยค่ะที่หน้าทำเนียบรัฐบาลตึกไทยคู่ฟ้าชุดขาวกันมาทีเดียวเชียวนะคะมาถ่ายรูปร่วมกันก่อนจะถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะคะนี่ให้ดูบรรยากาศยืนข้างหลังคุณเศรษฐาก็ลำบากหน่อยนะอุ้ยเด่นอยู่คนเดียวคนอื่นเตี้ยหมดเลยนะให้ข้างหลังให้ยืนโอเคอ๋อนี่นั่งก็เกือบบังหมอชนน่านอ่ะหัวเกือบบังอ่ะใช่ใช่ไหมล่ะนี่หมอชนน่านครั้งแรกจะเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมใช่กระทรวงที่ตรงกับตัวเองคนนี้บ่นขาประจำนี่ขาประจำวันนี้คนนี้บ่นให้สัมภาษณ์บ่นอะไรขาลอยยังไม่มีก็กระทรวงสังกัดเขาเป็นรองฝ่ายควบคุมดูแลคมนาคมไม่เขาบอกเขายังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นควบคุมตรงไหนต้องให้นายกเป็นคนแบ่งไม่เขาดูคมนาคมเลยจริงป่ะสุริยะซีกปึ๊กเขาไงเขามาด้วยกันคู่แฝดไงรักยมไงจริงป่ะพี่เขาจะได้เหรอได้เหรอวันนี้ได้สัมภาษณ์หรือยังไม่รู้เขาคุมอีกกระทรวงผมจำไม่ได้เขาคุมคมนาคมเลยเพราะครม.ชุดนี้ผู้หญิงเยอะเหมือนกันนะคุณพี่พวกใครพวกมันแต่หน้าไม่ค่อยคุ้นหลายท่านหน้าไม่คุ้นใช่คือบางคนก็หน้าไม่เหมือนในรูปนะคือรูปอันนั้นเขาเรียกไม่ตรงปกไม่ใช่ไม่คุ้นพูดงี้ได้ไงเนี่ยโอ้ยรูปตอนหาเสียงกับรูปตัวจริงเนี่ยมันต่างเยอะสร้างความเข้าใจผิดกับสังคมเยอะเลยนะผมไม่ไล่เช็คดูตามขั้นตอนของเวลาห่วงระหว่างเวลาว่าปีพ.ศ.นี้เท่านี้พ.ศ.นี้บางคนเอารูปเก่ามาลงอ่ะเอาผู้หญิงสมัยนี้เพราะไม่ตรงปกดังนั้นแหละบางคนเอารูปเก่ามาลงสมัยเป็นสาวอยู่อ่ะเป็นสาวนะอ้าวสร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคมอ่ะไปดูคุณหญิงสุดารัตน์ก่อนขุดรูปสมัยนักศึกษาเมื่อตอนนั้นทำป้ายโฆษณาหาเสียงนะคือมันอะไรก็เกินไปหน่อยนะคือสร้างความกังวลสังคมไม่รู้จักแล้วยุ่งนะไปไหนมาไหนอ่ะจะมาเขาไม่ยกมือไหว้ไม่ได้นะนี่คือปานปรีนะคะใช่หลังจากนั้น 13:53 นทางด้านของท่านนายกก็พาครม.ไปเข้าเฝ้านะคะที่พระที่นั่งอัมพรสถานแล้วก็ได้มีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งเขาคัดสรรรปภ.มายังไงเนี่ยรปภ.เขาคัดสรรมายังไงไม่ทราบใครจัดมาให้อ่ะเพราะบางท่านก็ยังไม่ได้จัดค่ะคุณนั่นสินี่ภาพประวัติศาสตร์ที่พระที่นั่งอภรณ์สถานนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะพาไปดูอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์นะคะก็คือมีทางด้านของคุณวาสนานานุวัมได้ลงเอาไว้นะแล้วก็หลายท่านก็ให้สัมภาษณ์ในช่วงของการเข้าเฝ้าด้วยนี่ภาพสำคัญนะคะเดี๋ยวขออ่านตามที่คุณวาสนานานุ่มได้ลงเอาไว้นะคะเป็นภาพที่คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยได้ไปให้สัมภาษณ์ถึงภาพเมื่อสักครู่บอกว่าภายหลังจากการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณถึงกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัสแก่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะคะโดยท่านพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครม.ซึ่งต้องสำนึกและทำงานถวายชีวิตเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนักข่าวก็ถามบอกว่าหลังจากถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วเนี่ยคุณหนูเนี่ยก็จะต้องเข้าไปที่กระทรวงสำคัญคือกระทรวงมหาดไทยก็มองการทำงานที่กระทรวงมหาดไทยอย่างไรซึ่งเป็นกระทรวงสำคัญคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ต้องบำบัดทุกบำรุงสุขยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะ
นอกจากนั้นก็มีหลายท่านที่ให้สัมภาษณ์ยกตัวอย่างเช่นคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์และปฏิญาณตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตนและครม.ก็จะน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปตนขอยืนยันว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนและทุกท่านที่มาในวันนี้มาที่นี่เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนทุกคนไปฟังค่ะสวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์และปฏิญาณตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระผมและคณะรัฐมนตรีจะน้อมนำพระกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปผมขอยืนยันนะครับรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนและทุกท่านในที่นี้มาวันนี้มาที่นี่มาเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกคนรัฐบาลนี้เรามีความตั้งใจครับปัญหามีมากมายเราจะทำงานอย่างลืมความเหน็ดเหนื่อยทุกวันทุกนาทีเราจะเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นที่ตั้งเริ่มจากวันศุกร์นี้เลยเนี่ยครับผมจะลงพื้นที่จะไปขอนแก่นอุดรและหนองคายเพื่อพูดคุยรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปอาทิตย์หน้าวันจันทร์เราจะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภารัฐบาลนี้เราจะชักความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบพระประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสภายใต้หลักการที่มีส่วนร่วมของประชาชนรัฐบาลจะสร้างโอกาสความเท่าเทียมให้กับประชาชนเพื่อประเทศชาติเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคตครับขอบคุณครับนัดพิเศษครับจะมีเรื่องเดียวครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่เรามาพูดคุยกันเรื่องของการที่เตรียมตัวเรื่องแถลงนโยบายในวันจันทร์หน้าครับก็เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งรัฐบาลนี้ทุกท่านให้ความสำคัญนะครับขอไปพูดคุยกันเองในภายในรัฐบาลก่อนสำหรับพรรคร่วมเพราะหลายๆคนก็อาจจะหลายท่านเองก็อาจจะมีข้อคิดดีๆเดี๋ยวขอไปพูดคุยกันทีนึงก่อนภายในครับแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบครับก็คงคล้ายกับเรื่องเมื่อกี้ครับเราคงพูดคุยกันก่อนครับเพราะยังไม่มีโอกาสได้คุยเลยบางท่านเองก็เพิ่งเจอกันวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับขอโอกาสพูดคุยกันก่อนนะครับแล้วเพราะหลายท่านก็ยังมีข้อคิดดีๆก็เดี๋ยวอยากจะขอรับฟังก่อนนะครับผมว่ารัฐมนตรีทุกท่านที่ยืนในที่นี้ทราบถึงปัญหานี้นะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่เป็นอุปสรรคใดๆในการที่บริหารจัดการราชการครับอะไรทำได้ก่อนอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าอะไรทำได้ก่อนเราจะทำทันทีครับคงแล้วสักครู่นี้ช่วงที่นักข่าวพยายามซักค่ะคุณพี่บอกว่าเอ๊ะรองนายกคนไหนจะดูความมั่นคงเขาไม่ตอบนะเขาขอไปคุยกันก่อนนะถามว่าตัวเองอ่ะจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองไหมก็บอกเหมือนกันว่าขอไปคุยกันก่อนยังพยายามไม่ฟันธงเรื่องพวกนี้ถามว่าห่วงเรื่องงบประมาณล่าช้าไหมก็บอกว่าคิดว่าทราบปัญหานี้ดีแล้วก็คิดว่าคงไม่เป็นอุปสรรคใดๆในการบริหารอะไรทำได้ก่อนจะทำทันทีถามว่าจะใช้เวลาในการประเมินผลงานรัฐบาลกี่เดือนเลยดูกันเลยแมตช์แรกในกี่เดือนคงแล้วแต่เรื่องก็ไม่มีอะไรฟันธงเลยนะคงแล้วแต่เรื่องบางเรื่องอาจใช้เวลานานคือเขาไม่ประกาศว่าร้อยวันแรกไม่มีแบบนั้นเนาะไม่พูดร้อยวันแรกแต่จริงๆถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันควรจะต้องเห็นภาพชัดคือเอาแค่เดือน2เดือนก็น่าจะเห็นแล้วว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมใช่นะคะแต่ว่าให้ผ่านวันจันทร์นี้ไปก่อน
ยังไม่กล้าตีกรอบอะไรทั้งสิ้นวันจันทร์นี้ต้องแถลงนโยบายแถลงนโยบายเราก็ยังไม่รู้เขาเขียนเสร็จหรือยังน่าจะเขียนเสร็จแล้วมั้งอ๋อจะต้องเสร็จสิต้องเสร็จตั้งหลายหน้ามีคนเขียนทีมงานเขียนแล้วใช่ไหมต้องไปนั่งอ่านยาวไปชั่วโมงใช่ไหมแล้วเดี๋ยวโดนลุมถล่มอีกนะแล้วก็โดนเพราะว่าอะไรพักก้าวไกลคู่แก้วอะไรไม่ใช่คู่ไก่แก้วก้าวไกลเดี๋ยวโอ้ยคุณพี่เปลี่ยนชื่อพักเขามันกอเหมือนกันไม่ได้พูดถึงนานแล้วไงมันตัวหลังมีกาแก้วมาโผล่มาแล้วก็เลยทำให้สับสนขอโทษด้วยขอโทษก้าวไกลก็มาเขาไปจองไว้ได้60 กว่าคนอ่ะใช่ไหมพวกนี่อภิปรายหรือยังไงฮะแถลงนโยบายนี่อภิปรายอย่างแน่นอนสิเขาขอเวลา2 วันไม่ใช่เหรอจริงป่ะใช่ก็จะมีการชำแหละตัวบุคคลด้วยแหละแก้แค้นแบตแรกใช่หลังจากหักหลังกันมาอะไรอย่างงี้นะมันต้องปีนะแค้นต้องเอาคืนนัดล้างตาอะไรอย่างงี้นะนัดล้างตาต้องเอาคืนแล้วดูประชาธิปัตย์จะถล่มหนักมั้ยเงี้ยไม่มีทาง19 เสียง21 เสียงเขาจะไม่เชื่อถามว่าคิวประชาธิปัตย์ที่จะแถลงในอีกคนจะเนี่ยจะซักฟอกมีระวังเฮ้อจะออกลุกขึ้นมาปกป้องอ่ะอาจจะโชว์ผลงานก่อนน่ากลัวมากเลยนะเราพร้อมมากในการเข้าร่วมอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเราเนื่องเราต้องเปิดเวลาเปิดโอกาสให้รัฐบาลทำงานก่อนโอ้ยแต่มีแน่นอนอย่าเพิ่งติเรือทั้งโกลนเออใช่เปิดโอกาสให้รัฐบาลทำงานก่อนเราจะไปว่าก่อนไม่ได้เพราะเราเคยผ่านนี้มาแล้วรับบทองคลักษ์หนึ่งใช่เราผ่านงานนี้มาแล้วเรารู้ดีว่าช่วงเวลาแรกเนี่ยมีความยากลำบากต้องตั้งหลักก่อนใช่ไหมบางคนต้องศึกษางานด้วยฉะนั้นเราก็ให้เปิดเวลาให้รัฐบาลทำงานสักหน่อยหนึ่งขณะเราก็เจรจาไปเผื่อการปรับเป็นเศรษฐาสองเนี่ยได้บทของคุณเดชอิดต้องมาอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วบทองคลักษ์หนึ่งบอกว่าหนึ่งเราพร้อมที่จะเข้าไปร่วมช่วยเหลือรัฐบาลในคณะรัฐบาลเศรษฐาสองขอเพียงแค่เอ่ยมาอะไรอย่างเงี้ยขอเพียงใครถามมามีแน่นอนอย่าไปคิดว่าเขาจะเป็นฝ่ายค้านนะแน่นอนเขาแงะท่าไปแล้วเขาจะไปอยู่ทางนู้นเนี่ยเขาไปทางป่าร้อยต่อป่าร้อยต่อปิดแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะเอาจริงๆว่าลุงก้องคือจะที่ป่าสตอป่าร้อยต่อไปอยู่เชื่อมกันไงเชื่อมกันเออเขาปิดชั่วคราวป่ะคุณพี่คือปิดรอให้คนบางคนไม่อยู่ซะก่อนไปต่างประเทศก่อนเนี่ยนะก็ค่อยกลับมาใหม่ค่อยกลับมาใหม่เลยนะงอนงอนช่วงนี้งอนใช่ปิดก่อนนะไม่อยากฟังเสียงรถยนต์1881เนี่ยสตาร์ทเครื่องแล้วมันสะเทือนใจอะไรอย่างเงี้ยสะเทือนใจรู้มาแล้วเสียงรถคันนี้มาแล้วมาแล้วเนี่ยเราขี้เกียจชะโงกหน้าไปแล้วเกิดลงมาทักเรายุ่งอีกนะก็เพื่อบอกไปเลยว่าปิดช่วงนี้ปิดใช่ไม่ต้องให้มาหาอะไรอย่างเงี้ยถามว่านโยบาย10,000ดิจิตอลเนี่ยจะอยู่ใน100 วันแรกไหมทำได้เลยหรือเปล่าเขาพูดนะบอกยังไม่เคยบอกเลยว่า100 วันเออเขาไม่พูดหรอกคือพูดเงินเป็น500,000 ล้าน560,000 ล้านอ่ะเอาเงินไปไหนใช่ใช่เพราะงบประมาณเขาบอกมีแค่50,000 10% เองต้องไปได้เจียดจากนั่นมานี่มานี่มานี่มาเอาเงินคืนจากเดือนรำน้ำมาสิพูดได้เออจะได้เหรอหาที่ตายเร็วอ่ะเออหาที่ตายเร็วนะเออเออเขาก็บอกว่าแต่ก็พยายามทำให้เร็วที่สุดไม่เกินไตรมาส1ของปีหน้านะคะโอ้โหแต่แม่นี่เพิ่งนี่ยังไม่ถึงไตรมาส3เลยนะใช่ใช่เขาบอกว่าอาจจะเป็นกุมภามันต้องหาตังค์นะทำไงดีอ่ะอยู่ถึงวันนั้นเหรออ ะไรจะเป็นอะไรจะอายุสั้นอันนั้นยุงแล้วไม่ใช่รัฐบาลแล้ว คุณพี่เกิดถอดใจขึ้นมาทำไงอ่ะเออเเกิดการถอดใจขึ้นมาได้ดูวันจันทร์ก่อนว่าจะมีอะไรรอดไหมนะวันจันทร์นี่เขาดูว่าจะมีผลกระเทือนสร้างความสั่นคลอนแค่ไหนอ่ะแค่ไหนเออนะคนและจริงๆบางคนก็ในพักเพื่อไทยอ่ะก็เขาเรียกร้างเวทีมานานใช่ไม่รู้จะรับมือก้าวไกลไหวหรือเปล่านี่ต้องยอมรับนะใช่ๆหลายคนกำลังตกไปแล้วอ่ะใช่ก้าวไกลเขากำลังห้าวเออนะคือบางคนก็คิดถอนทุนแล้วว่ามาเร็วเคลมเร็วไปเร็วไปเร็วอันนี้บริษัทประกันหรือเปล่าหรืออะไรมาเร็วเคลมเร็วนะเพื่ออยู่ได้ไม่นานไงอยู่ได้ไม่นานนักข่าวถามต่อนะคะว่าจะต้องมีแมตช์ไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติกันยานี้ที่สหรัฐอเมริกาจะบอกกับแต่ละประเทศให้สนใจกลับมาสนใจประเทศไทยอย่างไรก็ตกลงคุณเศรษฐาก็ยังไม่ได้บอกว่าจะไปเองแต่มีข่าวในเว็บไซต์ของผู้สื่อข่าวถามไม่คำถามไม่ทำการบ้านหรือเปล่าก็กรุงเทพเป็นคนที่มีคนมาเยี่ยมมากที่สุดในโลกอันดับหนึ่งของโลกมา2 ปีแล้วไม่ต้องอธิบายนะใช่เขาคงต้องการทราบแบบว่าคุณเศรษฐาจะไปเองหรือเปล่าไปเองไปไหนไป UN น่ะไปเองสิแต่น้องเห็นในวาสนานานุ่มเขาพูดทำนองว่าจะส่งคุณปราณปรีไปปราณปรีเนี่ยคือเขาน่าจะไปอ๋อนายกต้องไปเองไปเองไปเองแล้วเขาจะเจรจากลุ่มย่งกลุ่มย่อยอะไรอีกเขาไปนานด้วยนะใช่นี่ปราณปรีให้สัมภาษณ์บอกว่าการเดินทางไปร่วมประชุม UN นะสหประชาชาติเนี่ยที่นครนิวยอร์ก
ระหว่าง 18 ถึง 23 กันยายนก็เตรียมข้อมูลแล้วก็จะร่วมทีมนายกไปตัวคุณเศรษฐาต้องไปฮะไม่ไปสิเพราะว่าต้องไปเจอโจไบเดนไงเจอผู้นำประเทศไงแล้วกลับมาไปเจอสีจิ้นผิงอีกใช่ไหมใช่ต้องไปต้องไปเจอบรรดาผู้นำประเทศคือมันจังหวะเหมาะไงเหมาะที่ไปเจอตอนแรกพิธาอยากจะไปไงจำได้ไหมเปิดตัวเลยพอดีเลยนะตอนแรกพิธาจะไปเองใช่ไหมจำได้ไหมใช่ใช่แล้วทำไมเขาไปไม่ได้ล่ะเขาวันนี้เขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่ไม่ได้ไปแล้ว ไม่ได้ไปนายกแล้ว ผู้นำฝ่ายค้านก็ไม่ได้เป็นนะ จากก้าวไกลไปกายแก้วเนี่ยนะ ผู้นำฝ่ายค้านก็ไม่ได้เป็นนะดูสิน่าเศร้ามากตอนแรกเขาบอกเป็นอะไรนะเป็นแม่จะย้อนถึงคำพูดเก่าๆเขาเราก็จะบอกเอ๊ะทำไมเป็นอะไรมั่นใจขนาดนั้นมั่นใจขนาดนั้นนะชีวิตเขาคงไม่คิดว่าจะพลิกขนาดนี้นะใช่แล้ววันนี้ถ้าเราคิดว่าถ้าเป็นอุ้งอิงทำไงเนี่ยเป็นอุ้งอิงถ้าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ใช่เศรษฐาเป็นอุ้งอิงแทนจะคิดว่ายังไงฮะก็อาจจะไม่ได้ไปฮะให้อุ้งอิงขึ้นเวทีหรือไม่ได้หรอแสลงใจหนึ่งพูดไม่ได้ไม่ต้องไม่ขึ้นเวทีเอาแค่มารวมทีมแล้วก็อุ้งอิงอยู่ข้างหน้าแถวเนี่ยนะไม่เขายังไม่พร้อมนั่งหัวโต๊ะครม.เงี้ยยังไม่พร้อมหรอกเขายังต้องรอถึงเสร็จอะไรตั้งแต่พฤษภาปีหน้าใช่ไหมอ๋อเขาครอบหน่วยไปแล้วเหรอคะสวไม่สวไม่มีแล้วไงสวไม่มีแล้วนะไม่หรอกต้องอีกสักพักเลยแหละคิดว่านะอุ้งอิงสองสามปีเหรอใช่ใช่คุณพี่เอาแค่40ก็พอนะลูกยังน้อยอยู่เลยตอนนี้แค่อยู่40นะสี่เทอมหน้าสมัยหน้าอยู่ในสี่ปีกันใช่ไหมแต่หมายถึงว่าสมัยนี้ก็ควรจะต้องเข้ามาศึกษาอะไรบ้างนะแทนที่จะเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมควรจะต้องมาเป็นรัฐมนตรีช่วยรองนายกอะไรอย่างเงี้ยนะศึกษางานใช่แต่เดี๋ยวมีคนออกเองอ่ะเชื่อสิโดนประเคนหนักๆเข้าไปเดี๋ยวก้าวไกลช่วยจัดการให้เองเขาถามต่อบอกว่านอกจากไปประชุมจริงนะอะไรฮะเขาไปอยู่กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้แต่คุณเสริมศักดิ์เขามาโอดครวญไงลูกเขาไปจบชะตากรรมที่คาดไม่ถึงใช่ไหมรอบนี้ทางด้านอุ้งอิงไม่มีโอกาสเพราะว่าต้องตอบแทนบุญคุณเยอะใช่หลายที่ใช่หลายคนเลยเดี๋ยวมาแล้วก็ไปเก้าอี้ไม่พอใช่ใช่ใช่พวกมาแล้วก็พวกเจ๊ๆหลายแหล่เนี่ยมาเดี๋ยวก็ไปอ๋อแต่พวกจ่ายหนักนี่ยังไงก็อยู่ยังไงก็อยู่นะโอ้ยนี่ดีใจหนักวันนี้ก็มีออกฤทธิ์ออกเดชหลายคนแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูด้วยแล้วก็เรื่องของการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อมาแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอฟังวันแถลงนโยบายวันจันทร์นี้นะคะไอ้นี่แหละจะเป็นปัญหาที่ท้ายจุดจบเร็วขึ้นล่ะนะไอ้แก้ไขรัฐธรรมนูญนี่แหละระวังให้ดีเถอะนะเพราะว่ามวลชนมหามวลชนจะออกมาจะแก้ไขเรื่องนั่นนี่โน่นใช่ไหมเรื่องคอร์รัปชันใช่ไหมจะให้มีอันนี้อายุความคอร์รัปชันใช่ไหมนะกินรวบใช่ไหมแล้วต้องมีประชามติอีกใช่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 นะเรื่องปัญหาปากท้องประชาชนต้องแก้ไขก่อนจะไปแก้เรื่องมูลทำไมจะมีมวลชนออกมาละอย่างเงี้ยนะคะนี่การให้สัมภาษณ์ของตัวของคุณเศรษฐาทวีสินนอกจากนั้นก็จะมีทางด้านหมอชนน่านหมอชนน่านบอกสุดปิติเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักนะคะในหลวงทรงชมเศรษฐาว่าเป็นคนเก่งอันนี้คือหมอชนน่านเล่านะบอกว่าพระองค์ท่านทรงชมคุณเศรษฐาว่าเป็นคนเก่งแล้วก็ให้กำลังใจครม.ในการทำหน้าที่ลั่นจะทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประเทศชาติประชาชนคือหมอชนน่านบอกหลังถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จสิ้นคุณหมอจะไปรับประกันคนอื่นไม่ได้ไม่ได้คุณหมอเอาตัวเองให้รอดก่อนเอาแค่ในกระทรวงตัวเองก่อนนะเออเอาเรื่องนี้ช่วยให้ดูดีก่อนนะเรื่องนี้ช่วยอ่ะเขายังไม่ตั้งใช่ไหมคุณพี่สันติพร้อมพัฒน์ไงอ๋อสันติโอ้ตาละคุณอย่าไปรับประกันคนอื่นเขาคุณหมอเอารับประกันกระทรวงตัวเองก่อนเอาตัวเองก่อนนะให้รอดนะตัวเองไม่เป็นไรแต่ดูในกระทรวงตัวเองก่อนค่ะคือเขาหมออาจจะโล่งใจหน่อยว่าคุยรู้เรื่องไงหมอกับหมอใช่คุยเรื่องตอนนี้ฝีดาดลิงระบาดด้วยใช่ไหมไม่แล้วมีนี่ล่าสุดเพจหมอชนบทอ่ะออกมาอู้วยอวยอวยใช่ไหมยิ่งกว่าอวยก็เขาชนบทด้วยกันเนี่ยอ๋อจริงเขามาจากจังหวัดน่านขอต้อนเขียนขอต้อนรับคุณหมอชนน่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขเราจะก้าวไกลเติบโตอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ก้าวไกลสิก้าวไปไกลเลยก้าวไปไกลก้าวไปไกลเติบโตใช่ไหมเออเออเออเขาใส่เดียวกันฝีหลัดนี้ก็ใส่เดียวกันเขาเป็นหมอชนบทได้ไงเขาอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ไม่น่าไม่น่าคนเก่านี่ฟาดนะวัคซีนเยอะไงจนจังหวัดนี้วัคซีนเยอะโอ้โหซื้อเยอะมากคนใหม่นี่จะปีชี้เดียวกันสมัยคนใหม่นี่หมอดูแลเรื่องสุขภาพหน่อยนึงคุณจะรู้เรื่องใช่ไหมเออแต่ว่าระวังเรื่องดีช่วยให้ดีแล้วกันว่าอันนั้นต้องเรียกหมออะไรหมอสันติเหรอหมอสันติเฮ้ยนี่เขาเป็นนักทำลายต้านน้ำเขาฝึกมาหมดแล้วฝึกแรงเยอะฝึกโดดล่มฝึกหน่วยทำลายต้านน้ำครบเหล่าทัพเลยจริงปะจริงๆแล้วทำไมเขามาอยู่ผิดกระทรวงเขาบอกทำไมเขามาอยู่กระทรวงนี้คือไม่รู้สิผมก็งงคืออาจจะไม่ไปที่แทนที่จะช่วยคลังเหมือนสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยแล้วไม่ได้ช่วยมาอยู่กระทรวงนี้จะมาว่า
จะซื้อจัดจ้างเยอะก็ไม่น่าจะได้ไม่น่าได้หมดยุคแล้วนะตอนนี้ไม่มีอะไรจะมาอาศัยแบบรถฮุนไดเอชฮุนไดเอชวันก็ไม่มันก็หมดยุคไปแล้วหมดยุคหมดยุคหมดยุคแล้วก็เลยไปก่อสร้างอาคารอย่างนั้นเลยเหรอใช่เพราะเขาอยู่มาจากภาคสังหาริมทรัพย์ถนัดด้านนั้นนะถนัดด้านอาคารสถานที่อาคารสถานที่ใช่เป็นอย่างนั้นนะนี่ก็นี่คือคุณหมอชนน่านนะคะส่วนอีกท่านนึงที่หลายคนก็จับตามองเพราะว่าจะเป็นนโยบายสำคัญก็คือกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะหลังจากที่ไปถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยให้สัมภาษณ์ก็เรื่องที่คนอยากฟังที่สุดคือการแก้ไขปัญหาราคาพลังงานค่าน้ำค่าไฟพีรพันธ์บอกว่าก็มีนโยบายที่จะปรับลดราคาพลังงานเบื้องต้นโครงสร้างราคามีทั้งส่วนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันนี้จะไปปรับลดตรงนั้นไม่ได้กับส่วนที่ปรับลดได้เชื่อว่าจะลดราคาพลังงานได้อย่างแน่นอนเพียงแต่รัฐบาลก็ต้องยอมเสียสละในส่วนที่เคยได้อยู่ออกไปมันไม่ใช่คุณต้องให้เอกชนเสียสละสิเออนั่นสิอันนี้ประหลาดมากคุณต้องลดกำไรของเอกชนเขาไม่ใช่ไปให้รัฐบาลเสียภาษีเราเสียภาษีเราไม่เอาไม่ได้อ้าปากพูดอย่างนี้แสดงว่าไปอ่าวเลยพาเราไปอ่าวอีกแล้วออกอ่าวเลยพูดอย่างนี้ออกอ่าวเลยเนี่ยพูดอย่างนี้แสดงว่าจะลดภาษีลดภาษีสรรพสามิตพูดอย่างนี้แสดงว่าเอาอ่าวแต่จะไม่ไปปรับลดเรื่องของค่าการตลาดเออใช่พูดแบบนี้เอาเอานี่เอาเอาใช่ไหมเออเอาเอาปั๊มต้องรู้จักพูดไม่เอาเอาใช่ใช่ไหมเออเออถึงแม้เอาจะลงเยอะก็ตามเนี่ยนะฮะงานนี้เอาลงเยอะใช่ไหมเออเอาลงเยอะเพราะเอาเอ่ยภูเขามาเออภูเขามานะอาทิตย์มาตะวันมาเนี่ยนะภูเขาตะวันเอาอันนี้มันเป็นสีธรรมชาตินะคุณพี่มาครบเลยพลังงานธรรมชาติพลังงานธรรมชาติมาครบเลยนะฮะใช่ไหมมันเนี่ยมันถึงว่าถึงมาเหตุการณ์เป็นทีนี้ขึ้นมาได้ไงถึงได้เจ๋งๆไงเห็นไหมเจ๋งๆอ้าวภูเขาพูดอย่างเงี้ยอ้าปากพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าจะใช้วิธีเดิมคือลดการเก็บภาษีไม่ได้เลยคุณแม่แต่คุณพูดแบบเอาเอามากเลยไม่ได้เออต้องไม่เอาเอาบ้างสิแล้วจะมาแยกบอกว่าจะไปควบคุมตรงส่วนที่ปรับลดตรงนั้นไม่ได้ปรับลดไม่ได้ตรงนั้นคือหมายถึงว่าภาคเอกชนมันมีอะไรที่ควบคุมไม่ได้ถามไปซิอ่ะในเมื่อให้สัญญาเข้าไปได้ทำไมคุมไม่ได้ทำไมใช่ใช่จริงๆเขาไปตรวจสอบเรื่องค่าการตลาดก็ได้มันถือว่าคุณเอาเอาเกินไปคุณต้องไม่เอาเอาบ้างเออนะเอาประชาชนบ้างเอาผู้บริโภคบ้างเออเออเอาเอามากเกินไปเขาจะฟังไหมเนี่ยถ้าเราพูดไปแล้วเขาต้องฟังต้องฟังเพราะอย่างน้อยเอาต้องฟังเอาควรจะต้องฟังหรือตัวแทนเอาต้องรู้ต้องรู้นะเพราะเอาเนี่ยมันเอาไหนเนี่ยมันเอาไทยหรือเปล่าเอาไหนมันเอามันกินไปแล้วมันน้ำมันเชื่อมถึงกันหมดไงอ๋อ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 เอามันไปถึงน้ำลังกาวีก็มีนะไปใช่ไหมเกียร์ไหมแถวไหนพระอาทิตย์มันก็สาดแสงทั่วลังกาวีใช่ไหมใช่ใช่ใช่พระอาทิตย์สาดแสงทั่วอ่าวใช่ไหมเออใช่ครอบครัวใช่ไหมส่วนภูเขามันที่ไหนก็มีที่ไหนก็มีนะคิริมันจาโรมันภูเขามันใหญ่นะใหญ่นะแอฟริกาใช่ไหมเออมันสำคัญอ่ะเป็นอันดับหนึ่งในแอฟริกาอ๋อนะเป็นอย่างทุกอย่างมันท็อปฟอร์มนั่นเลยท็อปฟอร์มทั้งนั้นเลยนะอยู่เบื้องหลังนะเขาก็บอกว่าหลังการแถลงนโยบายเสร็จเดี๋ยวจะเรียกประชุมครม.นัดแรกก็จะมีการออกนโยบายออกมาตอนนี้นายกกับกระทรวงพลังงานก็เตรียมเรื่องนี้ไว้แล้วเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในลำดับแรกก็จะใช้โครงสร้างเดิมคือถ้าอย่างนี้นะเออไม่ต้องมีครม.ใหม่แล้วครม.เก่ามาแทนได้ให้ลุงตู่กลับมาดีกว่าไปเหมือนเดิมอ่ะแต่อย่างนั้นเลยเหรอพี่ เขาตีตัวเขาบินจะไปเที่ยวเลยนะไปลากกลับอีกอ่ะไม่ใช่ เขามีพวก IO มาเยอะคิดถึงลุงตู่ช่วงนี้ตู่ผลงานเยอะไปแล้วคนเพิ่งเห็นความดีของลุงตู่เนี่ยนะโอ้โห IO กระนำปั๊มปั๊มปั๊มเราน้ำตาจีไหลจีไหลเลยนะอยู่มา9 ปีไม่เบื่อเลยนะอย่างนั้นเลยนะแล้วให้คนอื่นเขาผัดมาบ้างเออใช่ไหมแต่เขายังหวังให้กลับมาได้มั้งไหนเผื่อมีแอนเนี่ยอย่างนั้นเลยเหรอยกเว้นได้งานใหม่นะทีนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูนะคะส่วนเรื่องจำเป็นต้องมีการกู้ยืมเงินงบประมาณเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าอีกแล้วอีกแล้วคุณพีรพันธ์บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าแล้วจะเอางบส่วนไหนมาใช้ในตรงนี้คือคุณต้องตัดกำไรของเอกชนพูดอย่างเดียวอย่าไปหวังที่เอาเงินภาษีของประชาชนไปทำเป็นเงินใน subsidy เป็นเงินไม่ได้ไม่งั้นก็ก็มีตายกับตายสิครับก็เนี่ยถ้าเกิดคุณพูดคุณจะเอาเข้ามาทางเอาคุณมาทำไมพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าจะไปใช้วิธีเดิมที่ทางด้านของส่วนของกองทุนน้ำมันเขาเสนอมาใช่ไหมเขาบอกว่าจะให้ไปลดภาษีสรรพสามิตก็คือเข้าเนื้อรัฐบาลใช่แล้วก็ไปกู้มาโปะก็ภาษีของชาวบ้านชาวบ้านก็ต้องมาแบกรับอยู่ดีไม่ได้ดังนั้นเอาหม่อมกรมาเออทำไมไม่เอาล่ะทำไมไม่เอาหม่อมกรมาเอาหม่อมกรมาแล้วกันนะเออใช่เออทำไม่ได้หม่อมกรทำได้เอามาไม่ได้คนละโควต้าคนละกระทรวงอะคุณพี่
มันข้ามพักอันนั้นเขาไม่เอาว่าอ่าวใช่ไหมอันนั้นเขาอยู่พักพลังประชารัฐอ๋อไม่ได้อันนี้รวมไทยสร้างชาติแม่มันที่จริงมันก็สลับกันได้นะก็เนี่ยคุณรสนาก็เลยออกมาพูดบอกว่าแนวทางที่ฟังจากเศรษฐาหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนสุดท้ายประชาชนต้องไปจ่ายหนี้ใช่นะที่เพิ่มออกมามีดอกเบี้ยในอนาคตอีกใช่นะไม่ว่าจะเป็นก็รวยเอารวยเอาอีกเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการลดค่าไฟด้วยการยืดหนี้การไฟฟ้าหรือว่าการลดราคาน้ำมันแบบลดโปรโมชั่นคือไปลดการเก็บภาษีสรรพสามิตเขาก็บอกว่าให้ไปดูสิว่าโครงสร้างราคามันต้องควบคุมก็อย่างที่พูดว่าไปคุมค่าการตลาดเอกชนอย่าให้สูงเกิน2บาทต่อลิตรคือเราเห็นที่งานเลี้ยงที่แบงค์ไทยพาณิชย์เป็นเจ้าภาพจบเลยใช่ไหมจบเลยจบเลยวันนั้นเขาบอกว่าพระอาทิตย์ก็มานะแต่ไปก่อนกลับไปก่อนอ๋อเลยไม่ได้ถ่ายรูปหรอใช่ใช่แต่ที่ที่ไม่มาคืออ่าวอ่าวไม่ได้มาก็ส่งพระอาทิตย์มาแล้วไงอ่าวเขามีปัญหากับนี่ไงอะไรเรื่องโทรศัพท์มือถืออะไรเรื่องไอ้ประมูลโทรศัพท์นี่ไงไอ้ดิจิตอลอะไรนั่นกับกลุ่มเจ้าสัวอีกเจ้าสัวนึงไงเจ้าสัวหมูไก่ไงสองเจ้าสัวเขาไม่กินเส้นกันใช่ใช่ใช่ไม่กินเส้นกันไม่กินเส้นคนละอย่างกันเลยก็เลยไม่มาไม่ร่วมเฟรมเลยนะใช่มันของเขามันอันดับหนึ่งแล้วมันอยู่ปนกับพวกนี้ได้ไงเรามันระดับโลกของเขามันพี่มาเสร็จเขามันนี่เขาเศษของถีที่ไม่เอาไงเรามันฟอฟส์อะไรอย่างฟอฟส์แต่พวกนี้ก็ฟอฟเหมือนกันอ๋อฟอฟเหมือนกันแต่ฟอฟฟอฟหน่อยฟอฟฟอฟนิดนึงนะแต่ทั้งหมดนี่เยอะนั่นแหละนี่ทั้งนั้นพวกนี้นะไม่เหมือนกันฟอฟท้ายตารางกับฟอฟต้นตารางก็ไม่เหมือนกันหัวตารางกับต้นตารางแต่มันถือว่ามันฟุบฟุบฟอฟฟอฟเหมือนกันนะอ๋อตอนนี้เยอะนี่เยอะนี่บานเบอร์เจ้านี่ถึงไม่จ่ายงานเลี้ยงให้ได้ไงวันนั้นน่ะขอให้พวกคุณอยู่สุขสบายนะ อย่าลืมจ่ายหนี้จ่ายหนี้ทบต้นจ่ายทั้งดอกทั้งต้นนะใช่ไหมไอ้ครบนะใช่เจ้าหนี้มายอมควักกระเป๋าเลยอย่าผิดนัดนะอย่าผิดนัดนะเป็นยังไงอย่าทำรีฟอลทำในหุ้นกู้นี่มีปัญหานะเพราะแต่ละราย700,000 ล้าน800,000 ล้านนั่นนี่นั่งอยู่นั่นนั่งนะอย่าหุ้นกู้มีปัญหาจ่ายเหมือนกับบางบริษัทนะแต่แล้วรายการเราจะอยู่รอดปลอดภัยกระเทือนถึงอะไรนะระบบอ่ะทั้งระบบเลยนะใช่ไม่ได้นะมีผลทางด้านจิตวิทยาวันนี้หุ้นตกเลยหุ้นติดลบเลยวันนี้มันเริ่มมีการผิดนัดชำระหนี้ใช่ส่วนอีกรายนึงเมื่อกี้คุณพี่พูดเยอะอะเรื่องพระอาทิตย์เนี่ยมาเลยเขาก็บอกว่าอ้าวเริ่มพลิ้วแล้วสุริยะอ้างรถไฟฟ้า20 บาทตลอดสายไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนรอไปก่อนไม่เกิน2 ปีรถไฟฟ้ามาภูเขานี่จริงๆคือตอนที่เพื่อไทยเขาโฆษณาไว้คือ20 บาทตลอดสายใช่แล้วเขาก็ไม่รู้อะชนะแล้วกันอะแล้วเขาก็ควรต้องทำใช่ไหมคนก็ไปจี้ถามคุณสุริยาซึ่งความหมายอีกนัยยะหนึ่งก็คือพระอาทิตย์เนี่ยนะก็บอกว่าจะเอายังไงนโยบายรถไฟฟ้า20 บาทตลอดสายลดภาระผู้บริโภคเนี่ยทำยังไงสุริยาก็พูดทันทีบอกว่านโยบายรถไฟฟ้า20 บาทตลอดสายกทมเนี่ยจะยังไม่ถูกเขียนเอาไว้ในนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อสภาในสัปดาห์หน้าเพราะตอนนี้นโยบายของเพื่อไทยเรื่องรถไฟฟ้ากทม20บาทไม่ใช่เร่งด่วนว่างี้แม้ว่าต้องการทำแม้อยากทำนะแต่มีปัญหาแล้วก็นโยบายอื่นที่สำคัญกว่าอะไรอ่ะเช่นอะไรถอนทุนเหรอเฮ้ยแต่ละน่าเกียดอีกแล้วเหรอคือบอกเลยว่าอ้าวตะวันภูเขาเนี่ยมันกวนเดียวกันเป็นเพื่อนรักกันลงหุ้นกันเพื่อจัดการให้สำเร็จไงก็มีคนก็กลับบ้านไปมีกล้วยไงมีกล้วยด้วยนะงานวันกล้วยแห่งชาติตอนนั้นกล้วยแห่งชาติวันนั้นน่ะจำได้ไหมใช่ใช่150 กว่าคนอ่ะ150 กว่าคนวันกล้วยแห่งชาติที่บอกจะมี15 คนหิ้วไป15 กิโลลงตอนแรกก็3 เครือก่อนใช่ๆ3 เครือก่อนแล้วมัดแล้วก็จำไม่ด้วยนะเงี้ยมัดจำเรียบร้อยเลยที่เหลือก็ไปนู่นไปที่ไหนบ้านพระอาทิตย์อ่ะฮะบ้านพระอาทิตย์ไม่บ้านที่นี่นะที่นี่บ้านตะวันก็แล้วกันบ้านตะวันไปบ้านสุริยะนั่นแหละเอามาเถอะพูดอ้อมอยู่ได้เราจะให้โค้ชให้คนฟังเขาคิดบางทีไม่เดี๋ยวพี่โค้ชผิดโดนพาผิดที่คุณพี่โอ๊ยตายไม่ประทินนี่ประทินนู่นประทินนู่นพูดไปพูดมากบ้านดวงสุริยาสุริยาบ้านดวงสุริยาก็ไปจ่ายกันต่อใช่ไหมไปอะไรไปอะไรอะไรไปจบงานไปช่วยเรื่องอะไรปลอบใจเอาไปปลอบใจโอเคทีนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้นโยบายมันยังไม่จำเป็นสำหรับ20 บาทตลอดสายต้องเอาเงินไปใช้ตรงที่มันจำเป็นกว่าแต่น่าจะไม่เกิน2 ปี
เราจะผลักดันเพื่อนโยบายนี้ให้เป็นรูปธรรมให้ได้โอ้นี่ต้องรอไปถึง2ปีเลยนะคนเขาก็ถามกันเยอะนะใช่ไหมเขาก็กังวลว่าเอ๊ะการคุณมานี่คุณโดนอะไรวันจันทร์คุณโดนแล้วเนี่ยโดนแน่โดนวันจันทร์คุณโดนแล้วเนี่ยพูดอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยพูดโธ่พูดโธ่คุณได้พูดโธ่อีกรอบอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าต้องลดค่าใช้จ่ายเรื่องของค่ารถไฟฟ้านี่มันกระทบไหมแน่นอนดิกระทบคุณภูเขาไหมแน่นอนภูเขาบอกเฮ้ยว่าลงมาเยอะแล้วนุ้ยอย่างงี้นะจะให้มันลงอีกก็ตายที่ว่าเฮ้ยมา20บาทอะไรของเก่ายังค้างเป็นหมื่นล้านใช่เฮ้ยไม่ได้นุ้ยลงไปเยอะแล้วนะเออใช่ใช่อ้าวไอ้อ้าวก็ลงนะภูเขาก็ลงนะไม่ได้เนาะมันก็เป็นนโยบายที่ดูขยับยากเนาะใช่คำถามคือทำยังไงคือตอนหาเสียงโกพวกลบเมย์ก็ได้อยู่แล้วแต่ของจริงมาแล้วเนี่ยถึงเวลาต้องทวงสัญญาเนี่ยฉะนั้นต้องให้คุณอะไรนะรังสิมันโรมไปจัดการใช่ไหมจัดการเลยวิโรจน์จัดการใช่ไหมจัดการจัดการบรรดาพวกที่เขาขุดคุยอย่างไรแหละงานต้องฝากนะฝากให้ก้าวไกลก้าวกายแก้วคุณก้าวไกลจัดการหน่อยก้าวไกลก้าวไกลโอ้ยจัดการนะเดี๋ยวมันนั้นมาทั้งกายแก้วมาทั้งก้าวไกลปวดหัวเลยต้องสำแดงฝีมือต้องเอาเขี้ยวก้าวไกลมาก้าวกายแก้วมาขมือบเลยขย่ำเลยขย่ำเลยต้องจี้เลยควรเลยได้ไงใช่ไหมใช่มันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการที่ค่าเดินทางรถไฟฟ้าเนี่ยลดลงเหลือแค่20บาทตลอดสายมันก็ช่วยให้คนตัวเล็กตัวน้อยเขาเดินทางลดต้นทุนชีวิตของชาวบ้านที่มีรายได้น้อยด้วยใช่ไหมใช่ใช่สำคัญกว่าแล้วคุณก็ได้คุณไม่ว่าคุณได้ผู้โดยสารเยอะขึ้นก็โอเคดีนะจะให้คุณปล่อยรถโล่งมีประโยชน์อะไรล่ะไม่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าค่าเดินทางสาธารณะมันถูกลงคนจะไปใช้รถส่วนตัวน้อยลงใช่แล้วคนก็ขึ้นรถไฟมากขึ้นใช่ใช่ไหมคุณใช้มันโล่งๆไงคุณไปเฮ้ยนั่งวันนี้มีคนไปจี้แบบมีคนนั่งอยู่เรื่อยไงแพงมันแพงมันแพงคนโล่งเงี้ยถ้าคนอัดนั่งไปมันก็ต้องชดเชยเหมือนโรงแรมเนี่ยคุณเปิดห้องแพงแล้วมีคนพักมีประโยชน์อะไรใช่ใช่คุณเปิดมันลดขึ้นราคาคนพักเต็มเนี่ยคุณได้เงินทุกวันถูกแต่คุณต้องจ่ายพนักงานทุกวันใช่ไหมอันนี้คือเหมือนกันคือถ้าคนอยู่บ้านไกลบางทีอ่ะมันหลายต่อมันก็แพงเอารถตัวเองไปดีกว่าใช่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติ20บาทตลอดสายได้มันตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการจะใช้รถสาธารณะช่วยสร้างไปหน้าบ้านผมสักสายได้ไหมผมจะโอ้คุณพี่นั่งขับรถไงอย่านะเขายิ่งตอนนี้เขามาเขาหาเมกะโปรเจกต์อยู่นะเออเอาเลยโสพลขอมาเชื่อมต่อจากนี่พัฒนาการมาเชื่อมเสียพัฒนาการเขาเองนะหน้าบ้านผมมาอีกนิดเดียวนะเออนิดหน่อยผมจะได้เป็นขับรถไงจะมาลงหน้าวังนี่แล้วก็เดินมาใช่ใช่แต่นี่นะวัดอะไรวัดเอี่ยมมนุษย์เนี่ยแต่20 บาทยังไม่ได้นะอีก2ปีนะก็พอดีสร้างเสร็จ2ปีไงพอดีโอเคจะรีบเลยใช่ไหมเอี่ยมบรรณุเสร็จแล้วเนี่ยนะเออใช่เชื่อมโยงมาพอดีนะเดินมาหน่อยไม่เป็นไรไม่ต้องขับรถมากำลังกายใช่ช่วยหน่อยสิช่วยหน่อยสิแต่หลายต่อแล้วกันดีกว่าจะมาอย่างนี้ได้นะ พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะเดี๋ยวพาไปดูหลายเรื่องที่น่าสนใจการประชุมวันพรุ่งนี้จะมีการแต่งตั้งหมอมิ้งโอ้โหคนหน้าเก่ากลับมาแล้วนะหมอมิ้งเป็นเลขานายกมาคุมนายกฮะมาคุมนายกอีกทีเหรอคะแน่นอนคุมนายกเพราะว่าครม.นี้คุณเศรษฐาไม่ได้ตั้งเองไม่ได้คนเดียวไงมีคนตั้งคือเป็นนายกที่สบายมากเลยสบายมากไม่ต้องทำงานไม่ต้องมีเวลาคัดสรรไม่ต้องหาคนเลยในหมอนมาหมดนะมีคนตั้งให้เสร็จเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยอะไรนะแดกดวนอะไรฟาสต์ฟู้ดอะจัดเตรียมไปเสร็จเรียบร้อยเลยมาถึงกินได้เลยกินได้เลยนะไม่ต้องทำเองใช่ทีนี้แล้วก็จะมีการตั้งโฆษกรัฐบาลซึ่งก็มีชื่อบางท่านออกมาบ้างแล้วนะคะแม้ว่าจะตัวจะยังปฏิเสธอยู่นะคุณธีรัตน์ Voice TVแต่เจ้าตัวปฏิเสธอยู่ว่ายังไม่ได้รับการทับทามแล้วคุณธนากรไม่อยู่ไม่เอาไม่ใช่งานเหรออุ้ยคนละสปีชีจะคุยกันยังไงเอาเขาอยู่พังเดียวกันใช่แต่เขาก็ต้องเอาคนเพื่อไทยนั่นแหละพังเอาอยู่พังเอาทีมนายกเขาต้องเอาคนเพื่อไทยหมดเลยอ๋อใช่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 ขนาดพุ่มกับหนุ่ยยังกลับมาเลยธีรัตน์เลยเหรอธีรัตน์แล้วก็แล้วก็กลุ่มคาร์เฮาส์อย่างนั้นอ่ะอ๋อใช่ใช่มาดวงฤทธิ์ไปคนนึงแล้วกันนะไม่ได้รังกี่ขี้วงหมดยังหลังขี้หดยางไม่ได้เข้าไม่ได้บูชิดบูชิดเหมือนยังบูชิดอ่ะไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศที่มีการถกเงียบถึงครึ่งชั่วโมงหลังถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จแต่ว่าพรรคพลังประชารัฐยังแก้ปัญหาชีวิตไม่เสร็จเขาจะคุณธีรัตน์มาเขาพูดภาษาอังกฤษได้ไงครับภาษาอังกฤษโอเคเขาเคยเป็นแล้วไหมคะพี่เคยเป็นยุคสมัครป่ะน้องไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจนะเดี๋ยวค่อยมาดูนะเดี๋ยวเราพักสักครู่อ๋อเหรอแน่จริงแน่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมก็มีชื่อออกมาแต่เจ้าตัวยังบอกยังไม่ได้รับการทับทามรองโฆษกว่าใครคุณธนากรเหรอมันต้องกระจายหลายพรรคเลยสิต้องมีหลายคนใช่ใช่เดี๋ยวต้องดูจะมีใครบ้างแล้วพวกเก่าก็ทำไงหายไปไหนหมดทำไงอ่ะเอาเก็บของกลับบ้านสิคุณพี่เก็บของกลับบ้านเอาแล้วพวกเสทั้งหลายอะไรที่แวดล้อมเสเก๋เสเก๋เลยนะเออเก็บของกลับบ้านหมดเลย
เขามีงานประจำเขาอยู่ไม่ใช่เหรอกับยากับกรมกองอย่างเดิมกรมกองกรมกองนะคุณอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ถูกนักข่าวเรียกมท.1อุ๊ยตกใจยังไม่หันเหรอบอกยังไม่คุ้นเลยไม่คุ้นใช่ไหมยังไม่คุ้นยังไม่มันต้องวัคซีนนี่ใช่ไหมส่วนคุณวราวุฒิก่อนออกจากบ้านเนี่ยเข้าทำเนียบเนี่ยกราบมีภาพกราบคุณแม่และพี่สาวพี่สาวบอกว่าสนับสนุนให้น้องเนี่ยเดินถึงจุดสูงสุดเหมือนพ่อเป็นนายกเลยเออใช่นี่นี่นี่นะเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าแสงหน้าคุณอุ้งอิงเลยเนี่ยแสงหน้าไปเลยสักครู่ค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ